สวัสดีครับผมเป็นจีดีดีไอไวกระดาษทรายสายพานนะครับแบบนี้นะครับนี่มันจะใช้งานได้ก็ต้องนะครับนี่มีการเคลื่อนตัวนะครับนะจะได้นำไปใช้เจียไม้เจียเหล็กนะครับเจียสิ่งที่ต้องการได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะต้องนำไปประกอบกับอุปกรณ์นะครับที่ทำให้กระดาษทรายสายพานนะครับนี่เคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะครับผมว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างมาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับก็ใช้สว่านไฟฟ้าเก่าๆตัวนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับนี่ที่มีอยู่แล้วนะครับมีสว่านนะครับมันก็ต้องมีลอนนะครับผมใช้ทุ่นของพัดลมนะครับนี่ทำเป็นลอนนะครับแล้วก็มันก็ต้องมีอันนี้จะเป็นโครงของมอเตอร์นะครับนี่เพื่อจะนำนะครับเนี่ยนำแกนนะครับของทุ่นเนี่ยครับเนี่ยใส่เข้าไปทุ่นจะได้หมุนได้นะครับผมเดี๋ยวใช้อุปกรณ์ที่มีตรงนี้นะครับนี่นำไปประกอบนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นไม้ตรงนี้นะครับเพื่อจะได้นะครับนี่ขับเคลื่อนกระดาษทรายสายพานตรงนี้นะครับนี่ให้สำเร็จนะครับผมจะได้นำไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับดูรูปแบบกันนะครับนี่จะทำกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะทำลอนกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นลอนขับนะครับนะครับด้านในนะครับนี่มันจะมีบูทนะครับนี่ที่ยังหมุนได้นะครับเดี๋ยวต้องใช้นะครับเบ้าเดิมนะครับของโครงมอเตอร์นะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะทำให้เป็นลอนหมุนได้นะครับอันนี้ลอนมันเล็กนะครับเดี๋ยวจะเสริมลอนเข้าไปนะครับนี่ขนาดลอนมันเท่ากันนะครับนี่ใช้เวอร์เนียร์วัดกันแล้วนะครับนี่นะครับผมเนี่ยขนาดลอนมันเท่ากันนะครับผมเดี๋ยวจะเสริมเข้าไปนะเนี่ยเราจะเสริมให้มันหนาขึ้นนะครับนี่สายพานนะครับไอ้ตรงลอนนี้จะเป็นลอนขับนะครับนี่นะมันจะเพิ่มความกว้างเข้ามานะเดี๋ยวฝั่งนี้นะจะอยู่กับนี่กับโครงตรงนี้นะครับเนี่ยจะหมุนได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะสวมเข้าไปในในหัวสว่านกันเลยนะครับเดี๋ยวสว่านตรงนี้รอตรงนี้ก่อนนะครับส่วนนี่อันนี้ลอนตามนะครับลอนตามก็นี่นะครับรูปแบบก็นี่จะมีใช้โครงเดิมนะครับที่มันสามารถนะครับนี่มันจะมีบูทใส่เข้าไปได้แบบนี้นะนี่นะครับลอนตามก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะหมุนได้ลอนแล้วนะครับ1ตัวนะครับนี่เดี๋ยวสว่านนะครับนี่ก็ต้องหาฐานนะครับนี่นะครับตั้งให้ตรงกับลอนนะครับทำลอนนะครับอันนี้จะเป็นลอนตามนะครับลอนที่2นะครับแล้วก็สวมอันนี้จะเป็นสายแก๊สนะครับเพื่อนะครับนี่รักษาแนวตรงนี้ไว้นะครับแนวตรงนี้ก็จะไปชนกับบูทนะครับบูทที่อยู่กับนี่นะครับโครงพัดลมตรงนี้นะครับโครงมอเตอร์ตรงนี้นะครับมันต้องใส่นี่นะครับโอริงด้วยครับอันนี้จะเป็นโอริงพลาสติกนะครับนี่นะฮะมันต้องใส่2ตัวนะถ้าใส่ตัวเดียวมันไม่ลื่นนะครับเพราะว่าโอลิงที่เขาติดมากับแกนมอเตอร์นะครับเขาจะใส่มา2ตัวซ้อนกันเวลาเป็นไปชนกับบูทนะครับเนี่ยมันจะลื่นนะครับนะครับนะมาชนกับบูทแล้วมันจะลื่นบูทมันจะอยู่ในโครงที่ครอบมอเตอร์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปรื้อออกนะครับนี่นะ
เดี๋ยวจะมายึดนะครับนี่อันนี้โครงของมอเตอร์พัดลมนะครับอันที่มันมีบูทอยู่ในนี้นะครับนี่มันจะมีนะครับรูนะครับไอตอนที่ยังเป็นมอเตอร์พัดลมอยู่นะไอตรงรูที่มันมีเกลียวตรงนี้นะครับก็จะไปยึดกับขาพัดลมนะครับพัดลมก็จะตั้งได้แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้นะมันมีรูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้น็อตแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวจะเจาะรูตรงไม้นะครับเนี่ยแล้วก็ยึดพัดนี่นะครับยึดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วนี่มันจะมีพื้นที่ใส่น็อตได้นะครับเดี๋ยวจะเจาะไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตนะครับสวมขึ้นมาประกอบนะครับนี่ลอนขับนะครับนี่เข้าไปกับนี่นะบูทตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับแล้วนำสว่านนะครับเดี๋ยวมาเทียบกันนะครับโอเคนะครับเนี่ยมันจะต้องเสริมไม้นะครับนี่นะครับแนวมันจะได้ตรงนะครับเสริมไม้ขึ้นมานะครับมันต้องเสริมไม้ตรงนี้นะครับถ้าวางอย่างนี้มันจะไม่ค่อยตรงนะครับเพราะนี่นะครับตรงนี้มันจะเอียงนะครับส่วนมากอะเขาจะมีเป็นแนวตั้งตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเสริมไม้ด้านล่างนะครับนี่ให้มีแนวนะครับนี่ลอนขับนะครับผมให้ตรงกับบูทตรงนี้นะครับประกอบสว่านนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลอนเลอร์ด้านหน้านะครับนี่นะลอนเลอร์ขับนะครับนี่นะเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่กระดาษทรายสายพานนี่เข้าไปนะครับส่วนลอนเลอร์ตามนะครับนี่ลอนเลอร์ตามนี่ด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะยึดติดนะครับนี่ให้เรียบร้อยนะครับยึดติดให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีนะน็อตนะครับนี่ประกอบน็อตนะครับเพื่อขันนะครับเร่งนะครับนะให้กระดาษสายสายพานเนี่ยนะครับเร่งให้มันตึงนะครับนี่มันจะได้ใช้งานได้นะครับเจาะเหล็กนะครับนี่นะเป็นรูนะครับเดี๋ยวจะได้มายึดติดกับเนี่ยสกรูตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ต้องไปเชื่อมนะครับให้ติดกับนี่นะครับเหล็กที่เตรียมไว้นะครับผมเหล็กตัวนี้นะครับเนี่ยจะเจาะรูนะครับเพื่อร้อยหากันได้นะครับนี่นะครับผมมันจะได้นะครับนี่ใส่น็อตเข้าไปก็ขันเร่งได้นะครับThank you.
ประกอบชุดลอนเลอร์ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาใส่กระดาษทรายสายพานนะครับก็ถอดสกรูนะครับนี่2ด้านนะครับนี่ออกไปก่อนนะครับเมื่อใส่กระดาษทรายสายพานเรียบร้อยก็นำกลับมาขันสกรูนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีชุดน็อตนะครับจะได้ขันนะครับเพื่อให้กระดาษทรายสายพานตึงนะครับผมนี่นะครับโอเคดึงมาเลยนะครับก็สามารถใช้ประแจนะครับนี่ขันให้ตึงนะครับมาดูสายพานกันนะครับกระดาษทรายนะสายพานนะครับผมเห็นนะครับอันนี้ยังไม่ตึงมากนะครับผมก็สามารถเห็นนะครับนะขับลอนนะครับนี่ทั้งลอนขับตรงนี้แล้วก็ลอนตามตรงนี้นะครับเนี่ยนะให้หมุนได้แล้วนะครับเดี๋ยวส่วนตรงนี้นะครับมันจะต้องมีนะครับอุปกรณ์นะครับไปรองด้านนี้นะครับนี่เวลาใช้งานนะครับเนี่ยมันจะได้นะมีแผ่นนะครับรองด้านล่างนะครับนี่จะได้ใช้งานกันได้นะครับผมการประกอบกระดาษทรายสายพานนะครับนี่เป็นเครื่องขัดนะครับผมนี่นะไม่ว่าจะขัดไม้นะครับหรือว่าเนี่ยมาขัดเหล็กกันได้นะครับผมก็ใช้วัสดุเหลือใช้นะครับจากโครงวอเตอร์พัดลมนะครับก็แล้วก็เศษเหล็กเศษไม้นะครับก็มาประกอบแล้วก็ใช้สว่านนะครับนี่เก่าๆนะครับก็นำมาใช้ประโยชน์กันเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วนะครับต้องเนี่ยนะครับลองใช้งานให้ดูนะครับสายพานจะวิ่งเป็นแนวตรงนะครับเพราะว่ามันจะต้องตั้งนะครับเนี่ยตั้งน็อตนะครับให้มันเกิดตึงนะครับตึงทั้งสองด้านเนี่ยนะครับผมนี่มีความสมดุลกันนะครับแล้วก็การนะครับนี่วางบูทนะครับบูทที่อยู่ในโครงมอเตอร์ตรงนี้นะครับก็ต้องมีความสมดุลนะครับกระดาษทรายสายพานมันก็จะนะครับเนี่ยไหลเลื่อนไปแนวตรงนะครับแล้วก็มีไม้นะครับนี่นะรับแรงนะครับเนี่ยเวลาขัดนะครับกระดาษทรายสายพานตัวนี้ก็จะได้ไม่ย้วยลงไปหน้าด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวจะลองขัดให้ดูกันนะจริงๆกันเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะล็อกสว่านนะครับเนี่ยนะมันจะมีล็อกสวิตช์กันได้นะครับครับผมเดี๋ยวจะมาขัดเหล็กนะครับเนี่ยขัดล็อกความคมอะไรก็ได้นะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ